กับกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไปได้นะครับคุณผู้ชมครับข่าวที่ผมนําเสนอไปเมื่อวานนะครับกรณีที่มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเขาลงคลิปครับขับรถอยู่ในถนนต่างจังหวัดเนี่ยจะมืดนะครับปรากฏว่าในระหว่างที่ขับด้วยความเร็วอยู่มีคนเดินตัดหน้ารถครับเป็นลักษณะคล้ายกับคนแก่ถือไม้เท้าสวมเสื้อผ้าสีขาวๆคําถามที่ชาวเน็ตตั้งกันนะครับหลายคนก็ปักใจเชื่อเลยบอกว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นผีแน่นอนบางคนก็บอกผ่านบ่อยเส้นเนี้ยเคยเจอเฮี้ยนแต่ปรากฏว่าวันนี้มีความชัดเจนครับไม่ใช่ผีแต่เป็นคุณยายท่านหนึ่งเป็นหญิงชราอายุ72ปีซึ่งวันนี้รายงานข่าวระบุว่าคุณยายโดนรถชนเสียชีวิตแล้วนี่ครับเมื่อวานนี้นะครับมันมีการแชร์คลิปจากกล้องหน้ารถนะครับคันหนึ่งเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีการขับอยู่บนถนนนะครับที่ทางโซนภาคอีสานนะครับเห็นคุณยายหญิงชราใส่ชุดสีขาวเดินตัดหน้ารถครับถือไม้เท้าด้วยซึ่งคนขับเจ้าของคลิปเนี่ยนะครับคนขับรถเนี่ยเขาก็หักหลบได้ทันก่อนจะนำคลิปมาโพสต์เพราะว่าไม่รู้เป็นคนหรือเป็นผีต่อมาครับคนที่เขานำเรื่องราวนี้มาโพสต์ก็ออกมาเปิดเผยว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมตนเองกำลังจะไปส่งของที่โคราชขับมาถึงที่เกิดเหตุครับเห็นภาพดังกล่าวเนี่ยยอมรับว่าขนลุกเหมือนกันแล้วก็โชคดีที่หักหลบสิ่งที่เห็นได้ทันแล้วก็รถเนี่ยไม่ได้ตกถนนไปเพราะวันนั้นรถบรรทุกพริกสดมาถึง2ตันด้วยกันปรากฏว่าวันนี้นะครับมีรายงานข่าวว่าผู้หญิงชราในคลิปนะครับเป็นหญิงชราผู้สูงวัย72ปีเป็นชาวตำบลละเวียอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แต่ล่าสุดคุณยายเสียชีวิตแล้วนะครับโดยทางกู้ภัยสว่างจันยาธรรมจุดอำเภอประโคนชัยเนี่ยรับแจ้งว่ามีคนถูกรถเฉี่ยวชนเสียชีวิตคือหญิงชราคนนี้เองครับที่ถูกรถเฉี่ยวเสียชีวิตบริเวณจุดที่ปรากฏในคลิปคาดว่าเป็นรถคันอื่นๆที่ตามรถคันที่ถ่ายคลิปไว้ได้ตามมาแล้วปรากฏว่าหักหลบไม่ทันเฉี่ยวชนจนเสียชีวิตญาติเนี่ยมีการนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านแล้วเรียบร้อยด้วยลูกสาวของคุณยายผู้เสียชีวิตนะครับมีการเปิดเผยบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ชอบออกไปที่นาครับแล้วก็ไปแบบไม่เลือกเวลาเนี่ยแหละเพราะแม่เนี่ยมีอาการหลงๆลืมๆห้ามแล้วแต่แม่ไม่ฟังวันเกิดเหตุก็คาดว่าแม่เนี่ยน่าจะหลงคิดว่าเป็นตอนเย็นจึงเดินออกไปโดยที่ลูกหลานเนี่ยไม่รู้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันลูกสาวบอกว่ารถคันไหนเนี่ยเป็นคนเฉี่ยวชนคุณแม่อยากให้ออกมารับผิดชอบมาขอขมาศพคุณแม่โดยครอบครัวเนี่ยมีการไปแจ้งความไว้ที่สภ.ประโคนชัยอำเภอประโคนชัยไว้เรียบร้อยแล้วด้วยครับด้านลูกชายนะครับอายุ43ปีนะครับซึ่งเป็นผู้พิการจากอุบัติเหตุตกต้นมะพร้าวเนี่ยบอกว่าคุณแม่ตนเองเนี่ยดูแลตนเองมาตลอด5ปีที่กลายเป็นผู้พิการมาวันนี้เนี่ยแม่ถูกรถชนเสียชีวิตก็อยากให้คนที่เฉี่ยวชนเนี่ยออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนี่ก็ยืนยันว่าที่มีการแชร์กันโอ้โหขนลุกสู้เลยนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นผีหรอกเดินตัดหน้ารถแล้วก็หายไปเงาก็ไม่มีไม่ใช่คนแน่ยืนยันว่าเป็นคนนะครับและเป็นคนแก่หญิงชราวัย72ปีสุดท้ายตอนนี้โดนรถเฉี่ยวชนเสียชีวิตครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายด้วยครับ